สวัสดีวันพุธที่12มิถุนายนพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้ก็พบกับเคล็ดไม่ลับกับป้าโบนะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องว่าในยามนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วนะคะละอองฝนโปรยปลายมาก็ทำให้เรานั้นเป็นหวัดคัดจมูกกันได้ก็ระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะคะออกจากบ้านก็พกร่มกันออกไปด้วยนะคะป้าโบเองก็เป็นหวัดหลายวันนะก็รักษาเกือบจะหายละมาเรื่อยๆแต่ว่าในเรื่องของเสียงแล้วก็อาการไออาการเจ็บคอก็ยังพอมีอยู่บ้างนะคะแต่ก็มีเคล็ดลับดีๆที่ทำให้ตัวเองไม่ทรมานมากค่ะก็ด้วย เห็นไหมคะเสียงเวลาพูดก็ยังมีรู้สึกว่าจะมีเสลดมีอันนี้ก็จะมีเคล็ดลับน้ำมะกรูดนะคะแล้วก็น้ำมะนาวติดตามด้วยกระเทียมค่ะและขิงค่ะวันนี้ก็จะมาช่วยขับน้ำมูกขับเสลดแล้วก็เสมหะที่มันจุกอยู่ในคอแล้วก็จุกอยู่ในอุระนะอยู่ในทรวงอกค่ะเราก็มาทำกันเลยนะคะเริ่มด้วยกระเทียมเสียงตามด้วยขิงขิงเจ้าเอ๋ยขิงเจ้าเอ๋ยน้ำขิงน้องขิงก็จะช่วยให้ในการลดหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลไอเจ็บคอไอหืดนะคะขิงมีคุณประโยชน์มากมายอ่ะปอกแต่เพียงให้เปลือกออกไปนะคะจะเป็นส่วนผสมเราจะมีน้ำมะกรูดและน้ำมะนาวเป็นกระสายยาในครั้งนี้หั่นลงไปหั่นลงไปพอไหมละเอียดอีกนิดนึงแล้วมาใส่ในเมื่อบดขิงกระเทียมจนละเอียดเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะทำการใส่น้ำมะนาวดีนะคะก็ตามมาด้วยน้ำมะกรูดค่ะบีบมะกรูดลงไปด้วยติดตามมาด้วยเกลือป่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกเกลือใส่ประมาณนี้น้ำผึ้งถ้าไม่มีน้ำผึ้งก็ใช้น้ำตาลทรายสัก1ช้อนโต๊ะนะคะเรามีน้ำผึ้งคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเกลือน้ำผึ้งมะนาวและน้ำมะกรูดหัวกระเทียมนะคะได้แล้วนะคะสูตรนี้ก็จะช่วยละลายเสมหะกำจัดเสมหะที่อยู่ในลำคอและในทรวงอกได้นะคะท่านที่มีอาการไอคืดๆไอคล้ายๆจะมีเสียงอยู่ในทรวงอกคืดๆตัวนี้ก็จะช่วยละลายเสมหะอันนั้นค่อยๆอมจิบกลัวพอไหมถ้ามันเปรี้ยวเกินก็เติมเกลือหรือน้ำผึ้งหรือน้ำมะนาวได้อีกนะคะก็หน้าฝนนี้ก็
ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะป้าโบบอกคนอื่นแต่ตัวเองก็ไม่รอดนะคะมาตั้งแต่หัวฝนเลยทีเดียวอาการไข้หวัดของป้าโบก็ต้องดื่มจิบแบบนี้ทุกวันเลยนะคะป้าโบกว่าจะมีเสียงที่ดีขึ้นมาแบบนี้ได้ค่ะก็นำไปใช้ได้นะถ้ามีมะนาวไม่มีมะกรูดก็ไม่เป็นไรถ้ามีมะกรูดไม่มีมะนาวก็ไม่เป็นไรทำได้เหมือนกันนะคะมีทั้งขิงทั้งกระเทียมน้ำมะกรูดและน้ำมะนาวตามด้วยเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายหรือจะเป็นน้ำผึ้งก็ได้นะคะสูตรนี้แก้เจ็บคอแล้วก็ขับเสมหะที่อยู่ในลำคอที่อยู่ในทรวงอกค่ะจิบดื่มจิบดื่มอย่างนี้ไปตลอดจนกว่าจะหมดนะคะค่อยๆจิบแล้วค่อยๆกลืนให้มันผ่านลำคอการเชื้อโรคอะไรที่มันอยู่ในลำคอเนี่ยก็จะถูกขับออกไปด้วยนะคะแล้วก็ช่วยแก้อักเสบในลำคอได้อีกด้วยนะคะสูตรนี้นอกจากจะขับเสมหะแล้วเสียงยังจะสดใสดีขึ้นอีกเอาละค่ะก็ไปทำดื่มกันนะคะน้ำผึ้งมะนาวมะกรูดเกลือกระเทียมขิงวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับฟังและรับชมสาระนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆเอ๊ะสาระเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเคล็ดไม่ลับกับป้าโบอาการทางสมองยังไม่ค่อยดีนะพูดผิดๆถูกๆกลัวคนแย่งพืชเหรอกลัวคนแย่งพืชแล้วค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ